ได้เห็นตอนนี้คุณคำนูนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณคำนูนคะสวัสดีครับค่ะในเบื้องต้นเรียนสอบถามเลยว่าการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมหรือถอนอาคารโบราณที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงตามกฎหมายขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องขออนุญาตกรมศิลปากรครับแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรและถ้ากรมศิลปากรเนี่ยกำหนดเงื่อนไขประการใดในการซ่อมแซมหรือรื้ออาคารเนี่ยนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นไม่สามารถจะกระทำได้โดยพละการครับค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอาคารดังกล่าวก็ตามเหรอคะใช่ครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนและแม้แต่ข้าราชการเนี่ยก็ยังสับสนกันอยู่คือไปเข้าใจว่าอาคารใดจะเป็นโบราณสถานก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วใช่แต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแก้ไขปรับปรุงพ.ศ. 2535นั้นเนี่ยนะฮะค่ะคุณคำนวณคะยังอยู่ในสายกับเราไม่เอ่ยไม่อยู่ในสายหรือยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานต่อสายไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ที่สอบถามกันนั่นคือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประชาชนธรรมดาทั่วไปนะคะคุณคำนวณกลับมาอยู่กับเราแล้วนะคะครับผมค่ะต่อประเด็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะความเข้าใจของคนทั่วไปเรื่องของอาคารอายุเกินกว่า100ปีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจริงๆเนี่ยกฎหมายไม่ได้ระบุเลยว่า100ปีนะฮะค่ะคืออาจจะไม่ถึง100ปีก็ได้ถ้าเผื่อว่ามีความเก่าแก่แล้วก็มีโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบราณสถานตามนิยามของกฎหมายฉบับนี้แล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเสมือนที่จะแบ่งโบราณสถานเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรกับประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเข้าใจง่ายๆกันละกันถ้าเราไปทำอะไรกับโบราณสถานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเราผิดและมีโทษแต่ถ้าไปทำกับโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมีโทษหนักกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นกรณีของบอมเบย์เบอร์มาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เขามักจะบอกว่าเขาต้องการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมไม่ได้ต้องการที่จะรื้อถอนแต่พอเห็นภาพมาแบบนี้นี่ยังไงต่อกันดีล่ะคะก็ต้องไปสอบสวนตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปเพราะว่าก็ปรากฏว่าชัดเจนนะฮะทางท่านนายกก็ยอมรับทางรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติก็ยอมรับว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปแล้วนะครับในกรณีนี้ก็คือหัวหน้าสวนลูกชาติเชตวันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคนอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปตัดสินกำกับผู้รับเหมาในวันที่เข้าไปในพื้นที่งานแล้วก็ตัดสินใจรื้อออกมาครับอันนั้นก็น่าจะต้องมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ส่วนการที่จะทำให้ได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนั้นก็เชื่อมือครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยทางกรมศิลปากรเนี่ยได้เข้าไปควบคุมงานเรียบร้อยแล้วและทางกรมศิลปากรเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านนี้แต่ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นครับเพราะว่างบประมาณซ่อมแซมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยมันประมาณ6ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าไอ้การซ่อมแซมตามหลักวิชาการบูรณะโบราณสถานเนี่ยมันผมว่าต้องใช้เงินมากกว่านี้ครับเท่าที่คุยกับกรมศิลปากรเนี่ยก็มากกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2ถึง3ล้านบาทนะครับค่ะงั้นเอาไปว่าในเบื้องต้นเรียนสอบถามกันเท่านี้นะคะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณค่ะคุณคำนวณคะสวัสดีค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภานะคะเบื้องต้นคุยกันได้เท่านี้ก่อนพักไปติดตาม